สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยพบกับผมต่อนะครับเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหมาตามข่าวสารกันเลยครับอาจจะตกชั้นก็ได้ครับกูรูเชื่อว่าแมนซิตี้โดนลงดาบสาหัส115ข้อหานะครับดร.แดนพลัมลี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินวงการฟุตบอลครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะโดนลงโทษอย่างรุนแรงจากความผิดข้อหาเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับ115กระทงแมนซิตี้เพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันในฤดูกาลนี้ครับยังไงก็ตามมีคำถามเกี่ยวกับบทลงโทษที่พวกเขาอาจจะได้รับจากความผิดนี้ไปนะครับล่าสุดดร.แดนพัมลี่นะครับให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ของ instancasino นะครับ .com เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าผมไม่คิดว่าข่าวลือเรื่องแมนซิตี้กำลังเผชิญหน้ากับการลงโทษด้วยการตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกนั้นน่าจะตื่นเต้นอะไรเลยเมื่อมองจากจำนวนและธรรมชาติของข้อกล่าวหาหาข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้รับการพิสูจน์จากนั้นเราก็อาจจะเห็นการลงดาบที่สำคัญที่ถูกนำมาใช้กับพวกเขาสำหรับแมนซิตี้ผมไม่คิดว่าเราจะได้บทสรุปจนกว่าจะถึงปี2025เนื่องจากการไต่สวนถูกกำหนดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่จากมุมมองของพรีเมียร์ลีกแล้วผมคิดว่าพวกเขาคงอยากมีการลงมติก่อนจบฤดูกาลหน้าหากมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ก็น่าจะอยากให้มันเนี่ยถูกนำมาใช้ก่อนฤดูกาล 2025-2026 ดังนั้นผมรู้สึกได้ว่าในซัมเมอร์ปี2025จะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับกระบวนการนี้แล้วก็จะรู้ว่าแมนซิตี้จะอยู่หรือจะไปตกชั้นหรือเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อในฤดูกาลนั้นนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ดร.แดนพรัมลีย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของวงการฟุตบอลเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่แมนซิตี้เนี่ยมีคดี115กระทงติดตัวอยู่นะครับโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์เลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยสำหรับสถานการณ์ของแมนซิตี้กับ115คดีนะครับโอ้โหจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับข่าวสารของเจดอนซานโชครับเหมือนทางซานโชชัดเจนนะครับไม่กลับแมนยูถ้าเอริกเทนฮากยังอยู่อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์ครับบอกว่าเจดอนซานโชจะกลับไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนแต่ในกรณีที่เอริกเทนฮากอำลาทีมไปเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ซานโชครับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายกลับไปดอร์ทมุนด์แบบยืมตัวและสโมสรจากเยอรมันอย่างดอร์ทมุนด์ก็ต้องการซื้อขาดกับเขาแบบถาวรแต่พวกเขาไม่พร้อมจ่ายค่าตัวเกินกว่า50ล้านปอนด์นะครับแนวรุกวัย24ปีอย่างซานโชยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดแต่เชื่อว่าเขาจะไม่มีอนาคตหากว่าเอริกเทนฮากยังอยู่คุมทีมต่อไปครับซานโชครับถูกเทนฮากจับดองแบบไม่มีกำหนดนับตั้งแต่โพสต์ของเขาไปตอบโต้บนโซเชียลมีเดียแถมยังปฏิเสธที่จะขอโทษด้วยครับแต่แมนยูพอใจที่ได้เห็นซานโชทำผลงานได้ดีกับดอร์ทมุนด์เพราะเท่าที่กับว่าตอนนี้มันจะเพิ่มมูลค่ากับการให้ทีมขึ้นด้วยครับสำหรับเจดอนซานโชแมนยูก็มีส่วนได้คือเรื่องการดึงราคานะครับอนาคตของเทนฮากยังคงไม่แน่นอนครับโดยตอนนี้แมนยูกำลังทบทวนอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเขาคุมทีมต่อไปหรือเปล่าในฤดูกาลหน้านะครับแต่ทางด้านของซานโชครับยืนยันเลยว่าถ้าเทนฮากยังอยู่แมนยูเนี่ยยังไงผมก็จะยังไม่กลับไปผมจะยังอยู่ที่ดอร์ทมุนด์อยากจะเล่นแบบยืมตัวด้วยก็ได้ครับแต่ไม่แน่ครับแมนยูอาจจะอยากขายขาดเขานะครับสำหรับเจดอนซานโชนะครับผมโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันไม่รู้ว่าสถานการณ์ของซานโชน่ะจะเป็นยังไงต่อนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับถือว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าติดตามมันชวนติดตามจริงๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับมีข่าวสารของวิกเตอร์โอซิเมนมาพูดถึงนะครับเหมือนใจมาแล้วครับสื่อจากอิตาลีโหมว่าโอซิเมนรออาร์เซนอลยื่นข้อเสนออ้าวกลายเป็นว่ามาที่อาร์เซนอลซะอย่างนั้นครับลองมาตามข่าวสารนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหน่าสนใจเป็นมากสำหรับอนาคตของโอซิเมนทางด้านของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับดาวยิง100ล้านของนาโปลีหวังว่าจะได้รับข้อเสนอจากอาร์เซนอลในการคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หัวหอกไนจีเรียคาดว่าจะอำลากรุงเนเปิลส์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเคยบอกเป็นนายว่าตัวเขาเองได้ตัดสินใจในก้าวต่อไปของอาชีพแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโอซิมเฮนที่ระเบิดฟอร์มจนพานาโปลีคว้าสกูเดโต้ได้ในฤดูกาลก่อนนั้นเชื่อว่าจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจและคาดหวังจะได้รับการติดต่อจากอาร์เซนอลในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับ
รายงานข่าวจากกาเซสตาเดโลสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีก็บอกว่าโอซิเมนเชื่อว่าอาร์เซนอลจะติดต่อมาเนื่องจากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้ไม่ว่าทีมอย่างอาร์เซนอลจะยังไม่ได้ประกาศความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ก็ตามนะครับเป็นที่คาดว่าออเรเรียโอเดรอเดนติสประธานสโมสรนาโปลีจะเรียกร้องเงินค่าฉีกสัญญาประมาณ130ล้านยูโรที่ระบุไว้ในสัญญาของโอซิเมนกับที่ทีมเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับโดยที่ก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าเชลซีเคยยื่นข้อเสนอพร้อมแนบตัวลูกากูเพื่อคว้าตัวโอซิเมนมาแล้วครับแต่ข้อเสนอนั้นต้องตกไปในท้ายที่สุดครับไม่สามารถบรรลุผลได้นะครับขณะที่โอซิเมนคาดหวังจะได้รับการติดต่อจากอาร์เซนอลแต่รายงานก็ยังบอกว่านาโปลีนะครับยินดีรับฟังข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียเหมือนกันหากพวกเขาแสดงความทะเยอทะยานพอในการคว้าตัวโอซิเมนไปเล่นในซาอุดิโปรลีกโอ้โหสถานการณ์ของโอซิเมนก็ใช่ว่าจะดีนะครับเหมือนก็เปิดรับทุกข้อเสนอครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียก็เปิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่เปิดนะครับรักต้องเปิดมาแน่นอกนะครับโอ้ไม่เกี่ยวนะโอ้โหนั่นเลยครับสถานการณ์ของโอซิเมนก็ถือว่าน่าเป็นห่วงไม่รู้ว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนแต่ตอนนี้เหมือนรอข้อเสนอดีๆจากอาร์เซนอลยื่นเข้ามาอะไรทำนองนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของวิกเตอร์โอซิมเฮนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับถือว่าน่าสนใจสำหรับอนาคตของโอซิมเฮนนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกับยูสกอร์365ในเดือนมิถุนายนนี้ครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับถ้าทายแชมป์ยูโรปีนี้ว่าใครเป็นแชมป์นะครับโอ้โหแจกของรางวัลเพียบครับของรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทเลยครับในเดือนนี้ครับถือว่าเยอะมากๆถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสกอร์365มีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชสดรถรางวัลต่างๆเพียบนะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับภายในกิจกรรมของเขาครับเพียบเลยครับของรางวัลก็เยอะนะครับสามารถไปลุ้นรางวัลกันได้ที่ YouScore 365แอดไปเลยนะครับมีแอดอำนาจด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเอ็มบูโมกันหน่อยนะครับมีรายงานก็บอกเลยครับบอกว่าลิเวอร์พูลเหมือนให้ความสนใจจริงๆนะสำหรับเอ็มบูโมของผึ้งน้อยเบรนฟอร์ดนะครับโอ้ค่าตัวของเอ็มบูโม50ล้านปอนด์เหมือนทำให้ลิเวอร์พูลช่างใจนะครับอันนี้ครับเป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับจาก HITC นะครับก็บอกเลยว่าลิเวอร์พูลช่างใจจ่ายค่าตัวให้ไบรอันเอ็มบูโมแนวรุกจากเบรนฟอร์ดหลังมีรายงานบอกว่าค่าตัวสูงถึง50ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลกำลังมองหาการเสริมนักเตะในแนวรุกก่อนฤดูกาลแรกภายใต้การคุมทีมของอาร์เน สล็อตในขณะที่อนาคตของโมซาลาสตาร์ตัวเก่งก็ยังอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับแล้วรายงานข่าวล่าสุดก็บอกว่าลิเวอร์พูลได้รับแจ้งจากทางคู่แข่งร่วมลีกครับว่าจะต้องจ่ายเงินประมาณ50ล้านปอนด์หากต้องการคว้าตัวเอ็มบูโมไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้แข้งวัย24ปีอย่างเอ็มบูโมออกมาเปิดเผยว่าพร้อมที่จะย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดไปเล่นให้กับสโมสรที่ใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ได้เล่นในถ้วย UEFA Champions League ครับถ้วย UCL นะครับเอบูโมเนี่ยเขาอยู่กับเบรนฟอร์ดมาตั้งแต่ปี2019ครับลงสนามให้ทีมไป200เกมพอดีทำไป50ประตูกับอีก42 assist ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญากับทางเบรนฟอร์ดถึงปี2026บวกออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับโอ้น่าสนใจนะสำหรับเอบูโมครับกลายเป็นข่าวซะอย่างนั้นเลยนะครับกลายเป็นข่าวแล้วก็มีตอนแรกมีรายงานบอกว่าทั้งนิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลตอนนี้ลิเวอร์พูลช่างใจแล้วครับค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์ทำให้ลิเวอร์พูลเจอโจทย์หนักแล้วก็ช่างใจว่าจะจ่ายดีหรือเปล่าในราคานี้สำหรับไบรอันเอ็มบูโมนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตยาวๆกันไปเลยนะครับโอ้โหเขามืดเขาดึกไปเลยนะครับจัดไปให้รุ่นจากใจของเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยปลอดภัยนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะครับจุดๆให้รุ่น